็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีศพติดอยู่ในซากรถนานถึง12ชั่วโมงซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคม2565ที่ผ่านมาค่ะโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีรับแจ้งจากตำรวจทางหลวงนะคะว่าเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งพลิกคว่ำบนถนนมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าพัทยาให้มาตรวจสอบแต่ต่อมาตำรวจก็ได้แจ้งกลับไปยังพี่ๆกู้ภัยนะคะว่ายกเลิกการตรวจสถานที่เนื่องจากว่าเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบแล้วไม่พบผู้บาดเจ็บหรือว่ามีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดเลยได้ให้กู้ภัยมอเตอร์เวย์สาย7เคลื่อนย้ายรถคันดังกล่าวนะคะไปไว้ที่สถานีตำรวจทางหลวงเขาเขียวค่ะแต่ต่อมา12ชั่วโมงรองผู้กำกับสถานีตำรวจทางหลวงกองกำกับการ8กองบังคับการตำรวจทางหลวงนะคะก็ได้เข้าไปตรวจสอบรถเพื่อที่จะหาเอกสารเพราะว่าผ่านมาแล้ว12ชั่วโมงยังไม่มีใครมาติดต่อขอรับรถปรากฏว่าพอเข้าไปตรวจพบร่างของนายพัทรชัยนะคะอายุ68ปีอยู่ภายในรถนอนขดอยู่ใต้พวงมาลัยรถนะคะหลังจากนั้นตำรวจเนี่ยก็เลยได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่นำร่างส่งโรงพยาบาลเพื่อที่จะตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งนึงค่ะเรื่องนี้นะคะตำรวจทางหลวงก็ได้ชี้แจงว่าระหว่างเกิดเหตุมีกู้ภัยมอเตอร์เวย์สาย7เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วแจ้งกลับมาว่าไม่พบผู้เสียชีวิตแต่พอตำรวจเข้าไปดูกลับพบว่ามีศพติดอยู่ในรถขณะนี้ก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วค่ะโดยตำรวจทางหลวงนะคะยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดและโปร่งใสค่ะญาติของผู้เสียชีวิตทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าไม่ติดใจอะไรทีนี้คงเหลือคำถามจากสังคมค่ะว่าคนที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นหรือว่าคนที่ลากรถเข้าไปเก็บทำไมถึงไม่รู้ว่ามีศพติดอยู่ในซากรถอีกหนึ่งข่าวเด่นนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือฝนตกหนักมากซึ่งเป็นผลกระทบจากพายุโซนร้อนมู่หลานกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประกาศเตือนฉบับที่6นะคะว่าพายุโซนร้อนมู่หลานคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่11สิงหาคม2565ค่ะก็เลยทำให้ไทยเนี่ยมีผลกระทบคือมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานและภาคตะวันออกค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมี24จังหวัดที่ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักมากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงมากๆเลยค่ะเพราะว่าน้ำมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยจับตาดูพรุ่งนี้นะคะว่าถ้าฝนตกลงมาซ้ำอีกอาจทำให้น้ำท่วมสูงขึ้นนะคะภาวนาให้ชาวเพชรบูรณ์ปลอดภัยแล้วก็ขอให้น้ำไม่ท่วมขึ้นสูงไปมากกว่านี้ค่ะและนี่คือข่าวเด่นประจำวันที่10สิงหาคม2565ค่ะ